ราควรจะหาที่ปลอดภัยสักที่หนึ่งเพื่อแปะแผลเราแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะนะลุงมาดีลุงมาดีนะขอนั่งด้วยได้ไหมขอนั่งแป๊บหนึ่งนะเราอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าตาดูเศร้าๆนะโดนใครทำร้ายมาหรือเปล่านะโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยเนาะโอ้โหแม่ตัวร้อนมากเลยบุญบุญนะลูกแม่ครับผมเองครับแม่รู้สึกยังไงบ้างครับมันก็มึนบ้านหมุนไปหมดเลยนะแม่จะไม่เป็นไรนะแม่ผมขอโทษที่ผมพูดแย่ๆใส่แม่ไปนะไม่เป็นไรหรอกแม่ต่างหากที่ต้องขอโทษลูกแต่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแม่ทำทุกอย่างให้มันพังลงแม่มาคิดดูแล้วที่ลูกพูดกับแม่เมื่อวานน่ะลูกก็พูดถูกไม่แม่แม่ดูสิผมมีเพื่อนเยอะแยะเลยเห็นไหมตอนนี้แล้วผมก็ยังช่วยชีวิตคนนึงได้อีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะแม่ทั้งหมดเลยนะครับแม่สินใจถูกแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังอยากขอโทษลูกอยู่ดีขอโทษเรื่องอะไรหรอแม่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกลำบากถ้าลูกเกิดอยู่ในครอบครัวที่ดีกว่านี้นะพอแล้วแม่ผมจะเกิดเป็นลูกแม่นี่แหละผมภูมิใจมากๆเลยนะที่ได้เป็นลูกของแม่ผมโคตรภูมิใจเลยผมภูมิใจจริงๆคุณนะลูกแม่จริงๆชีวิตแม่ถ้าไม่ได้มีหนูคงไม่ได้มีความสุขขนาดนี้นะตอนที่ลูกอยู่ในท้องแม่รู้สึกว่าเหมือนได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเลยแม่เลยตั้งชื่อให้แล้วว่าบุญยังไงล่ะบุญลูกแม่ลูกจำเอาไว้นะไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนก็ตามลูกต้องเป็นคนดีและก็ตอนที่ลูกอ่อนแอที่สุดพยายามหาพรรคพวกนะลูกจากประสบการณ์แม่ไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้จริงหรอกแม่ลองมาแล้วเพราะถึงแม้เราจะบอกว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราน่ะอ่อนแอได้ฮะแม่ผมจะจำเอาไว้แล้วก็อย่าลืมห่มผ้าให้ตัวเองดีๆนะลูกลูกชอบเตะผ้าห่มออกตอนลูกหลับตลอดเลยห่มดีๆนะเรื่องนั้นไม่เป็นไรดิแม่ถ้าแม่หายไข้แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะห่มให้ผมดีๆเองใช่ไหมครับแม่รักลูกนะผมก็รักแม่นะแม่ยังไม่ตอบผมเลยนะว่าแม่จะมาห่มผ้าให้ผมตอนที่ผมเตะออกหรือเปล่าแม่คุยกับผมหน่อยสิแม่นี่เราหมดสติไปแล้วเหรอเนี่ยแม่โอ้ยเราต้องหาอะไรกินจริงๆแล้วล่ะโหแล้วมาหลบอยู่ในซอกนี้เลยนะเอาเรื่องไปร้านไก่ทอดข้างทางไหมเห็นเขาบอกว่าเขากำลังทำร้านอยู่นี่ใช่ไหมเออผมว่าเนี่ยมีของให้ซื้อกินอยู่แหละนี่ร้านไก่ทอดนี่เลยอยู่นั่นไงเดี๋ยวลองไปขอเขาดูก่อนเผื่อเขาจะให้เรากินฟรีเราอาจจะต้องบอกเขาว่าเราไม่มีเงินแต่นี่เราต้องโกหกอีกแล้วเหรอทำไมไม่คุ้นกับความรู้สึกแบบนี้สักทีนะทั้งที่ก็ทำอย่างนี้มาตลอดขอโทษนะครับผมขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมตอนนี้ผมหิวมากเลยได้นะคุณไปต่อคิวเลยแต่ผมไม่มีเงินนะครับขอแบบสักชิ้นเลยได้ไหมครับแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวผมจะรีบไปทันทีเลยได้นะแต่ว่าคุณต้องทำอะไรให้ผมอย่างนึงก่อนจริงเหรอครับได้เลยครับผมทำให้ได้ทุกอย่างเลยผมอยากจะให้คุณไปซื้อชาเย็นให้ผมสักแก้วหน่อยนะผมหิวน้ำแล้วลูกค้าก็เยอะมากเลยตอนนี้ร้านชาเย็นอยู่ตรงนู้นน่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อแล้วกลับมานะเฮ้เดี๋ยวคุณลืมตังค่าชาเย็นน่ะอ่ะนี่โอเคนี่คือร้านชาเย็นใช่ไหมโอเคได้มาซื้อให้พี่แกหน่อยเฮ้ยออกไปไม่ผมมีเงินนะครับนี่คือเงินผมครับลูกค้านี่เองอยากกินอะไรดีครับขอชาเย็นแก้วหนึ่งครับโอเครอแป๊บนึงนะโอ้ยเสียงทำน้ำแข็งสุดยอดได้แล้วครับลูกค้าต่อแถวเยอะได้เลยซื้อมาให้ได้เรียบร้อยมาแล้วผมซื้อชาเย็นมาแล้วครับโอ้ขอบคุณเด้ออ่ะนี่ของคุณผมให้2ชิ้นเลยแล้วก็นี่ดูแลตัวเองดีๆเด้อขอบคุณมากนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคุณยังไงดีไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรเราไปหาสักที่นั่งกินข้าวที่สะดวกดีกว่าโอ้จะว่าไปเราเอาอาหารไปแบ่งเจ้าหมาในซอยนั้นดีกว่าไหมอ๋อน้องหมาในซอยนั้นก็คือซอยที่เราล้มคว่ำไปอะนะไปแบ่งให้น้องหมาจะได้ไม่หิวข้าวมากคนเดินผ่านไปผ่านมานี่ก็สวนทางเยอะเหลือเกินหมาตัวเล็กตัวนั้นไม่อยู่ฮะโอ้กินก่อนดีกว่าโอ้กินหิวอร่อยมากเฮ้ยน้องหมามาแล้วโอ้ดีเลยหนูได้กินอาหารใช่ไหมล่ะมามากินด้วยกันหนูก็หิวเหมือนกันใช่ไหมโอ้เอ็นดูน้องหนูได้กินข้าวล่าสุดเมื่อไหร่แล้วของลุงอ่ะ2วันที่แล้วลุงขอนอนด้วยคนได้ไหมนั่นคือโอเคใช่ไหมขอบคุณนะหนู
งั้นเดี๋ยวลุงไปทำงานอีกนิดนึงนะเราจะได้มีของอร่อยๆกินกันดีไหมลูกเก่งมากเจ้าลูกชายอะเดี๋ยวนะเราเป็นตัวเมียดิโทษทีนะงั้นเอาใหม่เก่งมากลูกสาวเดี๋ยวลุงกลับมานะคุณสามารถลูบหัวและแสดงความรักในรูปแบบอื่นกับน้องหมาได้แล้วลองกดพูดคุยกับน้องหมาดูเฮ้ยลูบหัวได้ปะเอ้ยลูบหัวน้องน่ารักเออลูบเราคงต้องรอไปขอตังค์คนที่ลุมพินีแมนชั่นซะหน่อยคุณสามารถพูดคุยได้เดินไปบนถนนที่ลุมพินีแมนชั่นเพื่อขอเงินได้บางคนอาจจะด่าหรือว่าคุณทำเป็นไม่สนใจคุณแต่ใครจะไปรู้อาจจะมีสักคนที่ใจดีกับคุณก็ได้อยู่ที่ไหนอ่ะลุมพินีแมนชั่นแต่ว่าตอนนี้คือลุงแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะอย่าบอกนะว่าที่ดีอ่ะใช่ไหมลุมพินีแมนชั่นไอ้บ้าเอ้ยอะไรคนกำลังรีบไม่มีอะไรให้ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยแบงค์เอ้ยมีคนทะลุเข้าไปได้คุณครับคุณใหญ่ไปยืนข้างบนนั้นไม่ได้นะคุณลงมาก่อนอย่าคิดสั้นแบบนั้นสิบ้าเอ้ยเอาเฮ้ยได้เงินว่ะโอเคขอบคุณคุณน้าคะเดี๋ยวหนูให้เงินคุณน้าบ้างนะคะโอ้ขอบคุณนะหนูเธอคือเอาเฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นวะแกวิ่งหนีอะไรมานี่แกขโมยของมาเหรอผู้หญิงคนนั้นน้องผู้หญิงคนนั้นอะอะไรนะผู้หญิงไหนวะไม่มันไม่จริงใช่ไหมไหนยังเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเดี๋ยววะใจเย็นๆพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วมึงอะใจเย็นก่อนโอเคไหมกูอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่นะเว้ยนายเรายังอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเออสิวะทำตัวเป็นไอ้ขี้แพ้อีกแล้วนะมึงอ่ะไม่เบื่อตัวเองบ้างแล้ววะฮะไอ้ขี้แพ้อ่ะสรุปผู้หญิงที่แกพูดถึงเนี่ยมันคือยังไงวะมันคือใครน้องคนนั้นเขาหน้าตาเหมือนไม่โอเคกูไปถามมึงแล้วก็ได้โถเว้ยเดี๋ยวนะมีใครทำอะไรแกแพ้นั่นอ่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนช่วยไปแล้วใช่ไหมไอ้ผ้ามันแพ้นี่เอาจริงๆที่นี่ก็น่าอยู่แต่ไม่มีหลังคาฮะแกจะโอเคไหมถ้าฉันจะขอฝากของเราไว้ที่นี่นะเรากลัวเฮ้ยแกนี่เป็นเรื่องเยอะจริงๆเลยรู้ตัวป่ะโอ้ไอ้เจ้าตัวเล็กโทษทีนะไอ้เจ้าบุญมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปละมีธุระที่ต้องไปจัดการฝากดูแลขี้แพ้นี่ให้ลุงด้วยนะเจ้าตัวเล็กฮะนี่มันที่ไหนนี่มันบ้านเราดิแม่อะไรแล้วลูกแม่บอกแล้วไงว่ารออีกแป๊บนึงเดี๋ยวข้าก็จะเสร็จแล้วนะลูกกอดแม่กันอุ้ยลูกทำอะไรเนี่ยแม่ทำกับข้าไม่ได้นะลูกกอดแม่แบบนี้ผมคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากๆเลยผมอยากจะกลายเป็นบ้าแล้วอ่ะแม่ผมไม่ไหวโอ้ลูกใจเย็นๆลูกแค่หิวไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับแม่สำหรับผมในตอนนี้วันนี้เป็นอะไรนะลูกแล้วลูกไปนั่งก่อนแม่ใกล้จะทำข้าวเสร็จแล้วล่ะรออีกแป๊บนึงนะลูกตกลงก็คือเราต้องไปนั่งใช่ไหมโอ้หรือว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนแม่เราอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแม่ถือกับข้าวมาแล้วโอ้โหแม่ครับผมนึกถึงแม่เสมอลูกช่วยเลื่อนเอาผ้าเขามาของพ่อเขาออกไปทีสิลูกจะได้ไหมขอบคุณจ้ะโอ้ดูน่ากินมากเลยนะฮะแม่มันนานมากแล้วที่ผมไม่ได้กินฝีมือแม่งั้นผมกินแล้วนะครับเดี๋ยวมีตังหรือเปล่าฮะถ้ามึงไม่มีตังก็ไปไกลๆเลยแม่ไปก่อนนี่กูจะสับมึงให้เป็นชิ้นๆแม่พูดอะไรของแม่โอกาสสุดท้ายไปเดี๋ยวนี้แม่มันไม่จริงใช่ไหมครับแม่ครับโหสงสารลุงเจอลุงไก่ทอดสับไปทีนึงลุงมีฝันร้ายบ้างหรือเปล่ารู้ไหมลุงอ่ะฝันถึงแม่ของลุงบ่อยๆมากบางทีเหตุผลมันน่าจะมาจากที่ว่าแม่เขาเป็นคนแรกที่สอนให้ลุงรู้จักคำว่าเข้มแข็งแม่บอกว่าคนที่แข็งแกร่งจะไม่สะทกสะท้านเลยมันไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะคนเราอ่ะได้แค่เสแสร้งให้คนอื่นดูว่าตัวเองเป็นคนแข็งแกร่งเท่านั้นแหละเพราะธรรมชาติของหัวใจมนุษย์อ่ะเปราะบางกันหมดแหละแม่ของลุงเขาพูดประมาณนั้นแม่ปกติแล้วแม่น่ะจะมาปลุกทุกเช้าตอน 5:00 เพื่อมาใส่บาตรในตอนเช้า
ขอโทษนะคะเมื่อกี้นะพูดว่าอะไรตอนเช้านะคะใส่บาตรจ้ะใส่บาตรเหรอมันคืออะไรเหรอคะจะอธิบายยังไงดีนะก็ทุกๆเช้าพระเขาจะถือบาตรมาแล้วก็เดินไปตามบ้านชาวพุทธอย่างเราก็จะถือของมาถวายพวกข้าวปลาอาหารหรือของที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตทำแล้วจะได้บุญนะหนูอ๋ออันนี้คือคนไทยทุกคนทำกันหมดเลยใช่ไหมคะทุกเช้าเหรอก็ไม่ทุกคนนะคนที่ทำก็จะเป็นคนที่ศรัทธาตรงนั้นนะหนูเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธใช่ไหมคะใช่นั่นแหละหนูใช่แม่ก็สอนว่าเวลาทำบุญแล้วมันจะทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นเป็นคนที่มีเมตตาที่สุดเท่าที่น่าเคยเจอมาเลย